ุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ท่าไม้งามประคำสวยร่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2560ที่โรงแรมเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนหรือยูมาได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนำโดยนายประสิทธิ์แสงรุ่งเรืองเลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนรวมทั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาพันธ์ประกอบไปด้วยนายโปรยสมบัติรองเลขาธิการจากประเทศไทยนายซกสุวรรณรองเลขาธิการจากประเทศกัมพูชานายโกโก้รองเลขาธิการแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตัวแทนและผู้สังเกตการจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการสื่อมวลชนไทยพม่าและกัมพูชาอีกกว่า80คนเข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มสื่อมวลชนการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยนายพรพศบัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมในครั้งนี้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทางด้านข่าวสารสร้างความสัมพันธ์อันดีกันมาก่อนแล้วนะครับตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความสามัคคีและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดจนเทคโนโลยีในการสื่อสารมวลชนด้วยกันด้วยและที่สำคัญอย่างยิ่งในการประชุมครั้งนี้ก็คือการเลือกนายกสมาคมคนใหม่แทนนายประสิทธิ์แสงรุ่งเรืองที่ดำรงตำแหน่งเลขาสมาพันธ์มาจนครบวาระแล้วตลอดระยะเวลา8ปีที่เริ่มก่อตั้งยูมาขึ้นมาจากการเสียสละและทุ่มเทในการบริหารงานสหพันธ์เสืออาเซียนของนายประสิทธิ์แสงรุ่งเรืองด้วยผลงานต่างๆมากมายที่ท่านได้ทำไว้จึงทำให้ผู้นำสื่อมวลชนของกัมพูชากว่า20สมาคมและคณะกรรมการจากไทยกัมพูชาพม่าและสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายประสิทธิ์แสงรุ่งเรืองเป็นเลขาธิการใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนหรือยูมาอีกหนึ่งสมัยอีกทั้งสื่อมวลชนทั้ง3ชาติได้มีเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในภาคสื่อเพื่อที่จะสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวโดยอนาคตจะร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นสื่อมวลชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป